าหารการกินคือวิถีชีวิตหากจะสะท้อนมองเรื่องราวของผู้คนในสังคมใดการเข้าไปสำรวจอาหารและเห็นถึงกรรมวิธีก็จะทำให้เราเข้าใจถึงรากวัฒนธรรมของกลุ่มคนนั้นๆมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับขนมจีนประดู่ขนมจีนที่มีอายุการสืบทอดต่อกันมากกว่า200ปีในเมืองโคราชบ้านประดู่เป็นถิ่นที่ตั้งอยู่ดั้งเดิมของชนชาวภาคอีสานที่มีการทำขนมจีนน้ำยาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาตั้งแต่บรรพบุรุษด้วยกรรมวิธีทำเส้นขนมจีนแป้งหมักที่มีกลิ่นและความเหนียวมากกว่าเส้นขนมจีนของที่อื่นและที่เด็ดยิ่งไปกว่านั้นนั่นก็คือสูตรของการปรุงน้ำยาที่มีกรรมวิธีการทำที่พิถีพิถันและแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆในประเทศนั่นเองค่ะขนมจีนประดกผูกพันกับคนโคราชมานานแล้วจ้ะเกิดมาก็เห็นเลยจ้ะขนมจีนบ้านประดกจะใช้วิธีการทำดั้งเดิมก็คือใช้แป้งมักจ้ะเอาไปเข่ามามักเสร็จมันก็จะเหนียวนุ่มสีก็จะนวลๆค่ะไม่ขาวเพราะว่าไม่มีการฟอกลักษณะเด่นของน้ำยาบ้านประดกเนาะก็จะเป็นเครื่องแกงเอามาต้มก่อนแล้วถึงจะเอามาบดระหว่างกระชายแล้วก็หอมแล้วก็เนื้อปลาเขี่ยวให้มันนัวใช้วัตถุดิบที่สดใหม่กะทิก็กะทิแท้จ้ะก็ภูมิใจค่ะที่ขนมจีนบ้านประดกได้เป็นหนึ่งในภูมิปัญญาของคนโคราชทำให้มีอาชีพสืบถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อๆไปรวมถึงคนในชุมชนได้มีงานทำอีกหนึ่งอัตลักษณ์การกินของชาวโคราชอย่างขนมจีนประดกที่หากได้มาเที่ยวงาน Thailand Biennale โคราช 2021ต้องไม่พลาดที่จะมาลิ้มรสกันนะคะ